Tani online ko po hong pasusun pak lekalun pak seri pasati patay lao. Domen ko patay sumpon sa isi doon dan merekan. Ko sedeng kong korob manyang tan po awaso, tan po sukun muti. Ko sedeng kuam nak tư le hak peng manyang po me pi nong puan mit. Tan supap sutri le, tan supap rut tuk tuk tan. Titi tam, rai kan radio online ko po hong. Muni. แม่นมื้อวันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหา 2011 ตรงกับแฮมหาคำเดือน 9 พ.ศ. 2554 วันนี้พวกเฮามีบทความสื่อว่าผลสะท้อนจากการให้สัมปทานที่ดินอย่างหลวงหลายของภาครัฐสปป.ลาวต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังเลยภาครัฐได้ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาสัมปทานที่ดินอย่างหลวงหลายแบบโลเลและบ่มีระเบียบหลักการควบคุมขัดในนั้นมันได้นําความเสียหายมาให้แก่ชาติและนําความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนอย่างบ่มีวันสิ้นสุดใดประชาชนลาวอยู่ทุกคนทุกแห่งบ่อนที่ภาครัฐให้บริษัทปลูกต้นใหม่อุตสาหกรรมสัมปทานล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบอย่างหายแห้งผู้สวนให้หน้าที่ได้สร้างสาธารณหากินดนนานมาแล้วนั้น ก็ได้ถูกบริษัทยึดเอาไปอย่างบ่ได้บอกกล่าวเตือนอันใดเลยอยู่แผงลงน้ำท่าแผนปลูกต้นยางในลาว 66,700 เอกตาร์ ของบริษัทยางยูนานมีเป้าเพิ่มขึ้นถึง 133,300 เอกตาร์ ในปี 2010 จะได้เพิ่มขึ้นให้ถึง 333,300 เอกตาร์ ประชาชนนอกจากเป็นคนงานที่รับค่าจ้างที่ถือที่สุดแล้วก็ยังถือทั้งบริษัทกันแกล้งให้ออกจากงานโดยอ้างว่าเป็นแห้งงานที่บ่มีคุณภาพแล้วก็เอาคนจีนหลั่งไหลเข้ามาแทนความทุกข์ยากของประชาชนบ่เพียงแต่ทุกข์ยากเฮ็ดเวียกให้บริษัทปลูกยางเท่านั้นตัวอย่างลุงมั่งผู้มีอายุ 56 ปีขอบคุณยายมี8 คนรับค่าจ้างบริษัทโอจีไอเพเปอร์ของญี่ปุ่น ปลูกต้นยูคาลิปตัสก็เช่นเดียวกันเราได้ลอดทาภาครัฐซอกดินปลูกเขาให้มาได้ 2 ปีแล้วก็ยังบ่ได้เฮ็ดเวียก3-7 มื้อต่อเดือนค่าจ้างมื้อละ 20,000 กีบแล้วว่าส่วนอาหารการกินนั้นก็หาเฮ็ดหาหน่อไม้อยู่ตามตีนป่านี่ละก่อนหน้านี้ 2 ปีก็ซอกอยู่หากินสะดวกสบายแต่เดี๋ยวนี้อึดหลาย เราบอกอีกว่าพวกเขามีแต่ล่อทาดินปลูกเขาที่ภาครัฐได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะซอกให้แต่ฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ได้ยินข่าวหยังเลยอยู่ทางภาคใต้การให้บริษัทเวียดนามเขาสัมปทานที่ดินอย่างหลวงหลายในแขวงเจ้าประสักแขวงเสกองและแขวงสรวนมันก็ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมืดมนอนธการเศร้าหมองลง ย้อนทางบริษัทได้เข้าไปบุกรุกเอาให้หน้าหัวสวนของพวกเขาอย่างท่ารุ่นจิตใจทำลายเครื่องปู่ของขวัญหมากแนงซ่ากาแฟและอื่นๆจนมุดสิ้นทางบริษัทบางครั้งก็เอารถไปดุดเอาในยามกลางคืนหรือยามคนบ่อยู่โดยบ่ได้บอกล่วงหน้าให้หูเลยพวกเขาอ้างว่าเป็นเขตที่พวกเขาได้รับสัมปทานแล้วอยู่ดงอัมพามก็เช่นเดียวกัน บริษัทปลูกยางของเวียดนามก็ได้เอาดินป่าปกป้องไปถึง 10,000 เอกตาร์อยู่เมืองพูวงก็ควอมเอาดินของประชาชนไปถึง 10,000 เอกตาร์และอยู่เมืองบาเจียงเจริญสุขเมืองเหล่างามสระวันก็ได้ควอมเอาไปถึง 20,000 เอกตาร์อยู่เมืองบาเจียงลุงบุษีใส่แสงได้ว่าดินของเราหลายกว่า 100 เอกตาร์ที่ทางบริษัทเวียดนามได้ดุดเอาไปและจ่ายให้ในราคาถูกที่สุด เพียงแต่ 200,000 กีบต่อ 1 เอกตาร์เท่านั้นประชาชนอยู่บ้านหนองสิมบ้านมากเงี้ยวบ้านอุดมสุขบ้านหนองหัวควายบ้านหลัก 16 และบ้านหนองกบก็มีปัญหาเช่นเดียวกันอีกถึงทางบริษัทเวียดนามเอารถไปดุดเอาโดยบ่ได้บอกให้เขาได้รู้ล่วงหน้าเหมือนกันจากนั้นยังมีประชาชนในเขตดงบริเวณที่อาศัยการเฮ็ดสวนกาแฟเป็นอาชีพ ก็มีชีวิตอันมืดมนเหมือนกันเพราะสวนกาแฟของพวกเขาถูกบริษัทยึดจ้องกวมเอาไปบ่สามารถจะขยายการปลูกกาแฟขึ้นได้ตื่มอีกเลย
การที่ภาครัฐอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาสัมปทานอย่างหลวงหลายแบบโล่เล่สะสายบ่มีระเบียบและการควบคุมข้างในนั้นมันบ่แม่นวิธีการแก้ไขความยากจนของประชาชนคือดังภาครัฐได้แอบอ้างโฆษณามันตรงกันข้ามเพราะมันเป็นการกันแกล้งเฮ็ดให้ประชาชนทุกข์ยากลําบากอย่างบ่มีวันสิ้นสุดลงใดมันเป็นการกดหน่วงทวงดึงเอาความมั่งคั่งสมบูรณ์ของประชาชนที่ทํามาหากินด้วยความสุจริตใจนั้นให้ตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากตลอดไปในความเป็นจริงโครงการนี้แม่นโครงการสร้างหังคู่มีให้แก่คณะผักรัฐคณะบัญชาให้แก่ผู้มีอํานาจอิทธิพลเท่านั้นเองทุกๆพื้นที่ที่ให้สัมปทานก็จะมีดินสวนกว้างสุดสายหูสายตาของผู้มีอํานาจอิทธิพลแอมเปะอยู่นําด้วยอันนี้คือผลสะท้อนจากการให้ต่างชาติเข้ามาสัมปทานที่ดินปลูกฝังอย่างหลวงหลายในสปป.ลาวต่อไปแม่นบทสนทนามหัศบทสนทนาก็อยากเข้าถามอาจารย์โดดเนาะสบายดีอาจารย์สบายดีเข้าประชาชนหั่นนะเขาก็บ่ได้ดีใจที่พรรครัฐนะให้สัมปทานที่ดินความเอาพื้นที่ทํามาหากินของพวกเขาแต่ว่าพรรครัฐหั่นยังให้ต่างชาติเข้ามาสัมปทานอยู่อันนี้อาจารย์มีความเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินนี้มันก็มีมาโดนนานแล้วคือพวกเฮาได้ยินแล้วแล้วก็แก้บ่ได้จักเทื่อนี่ก็ย้อนว่าประชาชนหั่นบ่ได้ประกอบส่วนในการเฮ็ดของพรรครัฐว่าทางรัฐเป็นผู้สัมผู้เดียวแล้วก็ครับประชาชนลาวหั่นโดยเฉพาะแล้วเป็นชาวกสิกรมีชีวิตการเป็นอยู่แบบประทมประทานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์น้อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละเนาะอาศัยพื้นที่ป่าใหม่หั่นเป็นบ่อนสอกอยู่หากินสอกหญ้าพวกพญาแต่สอกแรงน้ําสอกใหม่ต่างๆพอมาผู้เพื่อนแต่ในเมื่อป่าดงพงไพ่ต่างๆเหล่านี้นี่คือต่างชาติเขามายึดจองใส่ดินดอนตอนหญ้าที่ประชาชนเอาไว้เป็นบ่อนสร้างสาธารณะหากินหันไปเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาหมดแล้วเวลานั้นขอบเขตที่ประชาชนเคยไปสอบอยู่หากินน่ะมันก็แคบเขาครอบครัวของประชาชนนี่มันก็ใหญ่ออกนะแต่ครอบครัวบ่จากบ่อน 2-3 คนกลายเป็น 4-5 คนมันก็หลายขึ้นหลายขึ้นแต่ในเมื่อมันมีขอบเขตการทำมาหากินจำกัดการในการหาอาหารตามธรรมศาสตร์มันก็พูดเหียนลดหน่อยถอยลงแต่ความทุกข์ยากของประชาชนมันก็นับมือนับเดือดห้อนขึ้นแล้วความทุกข์ยากของประชาชนนี่นะบ่แม่นสิหมดไปได้ง่ายๆได้ในเมื่อว่าผักหลักให้พวกเวียดนามให้พวกจีนเขามาสัมปทานที่ดินต่างๆนี่เป็นเวลาโดนนาน30ปีขึ้นไปว่าซั่นครับบ่ว่าแต่สงสารมันก็มีสัตว์หลายสัตว์ตัวก็มีหลายชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ประมาณไอ้พวกนี้แหละหลายกว่าหมู่อันดินน่ะนะว่าแล้วอยากมาบอกตื่นบอนว่าในเมื่อว่าให้เซาดินระยะยาวจังซี่นั่นน่ะเห็นบ่พวกเขาประชาชนเนี่ยก็สิทุกข์ยากไปฮอดซั่วลูกซั่วหลานคุณบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อนะนะฮะอันนี้มันเกี่ยวกับนั้นประชาชนจมเรื่องทุกข์เรื่องยากย้อนว่าต่างชาติเขามาสัมปทานที่ดินนี่นะภาครัฐเพิ่นบ่ฮู้บ่รู้ว่าแนวใดเพิ่นรู้ว่าเพิ่นเอาตั้งเอาหูไปหน้าเอาตาไปให้อาจารย์เห็นว่าแนวใดอันเกี่ยวเรื่องอันนี้นี่นะแล้วท่านทั้งหมดผู้พาเด้เห็นบ่เพิ่นก็ออกมาเว้าออกมาเว้าว่าโอ้การให้สัมปทานให้ต่างชาติสัมปทานที่ดินปลูกฝังอย่างหลวงหลายนี้มีผลเสียหลายกว่าผลได้ว่าซั่นนี่ราคาก็คือ 1-3 ดอลลาร์บ่หรือว่า 4-6 ดอลลาร์บ่ผู้เฒ่าแต่เฮิงนี่บ่ได้เนาะเว้ามาโดนแล้วหากว่าอันเพิ่นเองก็บ่ฮู้จักว่าค่าเสียหลายกว่าค่าได้หั่นนะเห็นบ่จ้ะความเดือดร้อนของประชาชนก็มีหลายแต่ว่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดอยู่คือเก่าหั่นเด้เห็นบ่แล้วส่วนหลวงหลายแล้วก็แม่นที่ดินที่เซาไปหั่นก็ควมเอาดินประชาชนหั่นแล้วมันจะมีความทุกข์ยากลําบากประชาชนมันควมเอาบวกน้ําบางป่าที่ว่าพวกเป็นแรงทํามาหากินของพวกเขาแล้วก็ควมเอาต้นน้ําลําธารคือกันแหละเจ้าจังซั่นแล้วก็เพิ่นยังได้จังว่าจังยังให้อันต่างชาติสัมปทานอยู่บ่เซาทางฮู้จักว่าผลเสียหลายกว่าเพิ่นได้คือปล่อยให้เขาเฮ็ดเขาทําอยู่อันนี้ก็สิตอบแบบง่ายๆก็แปลว่าก็เพราะว่าอย่าให้ตอบง่ายๆแล้วจ้ะก็แปลว่าปักหลักหั่นเผด็จการคอมมิวนิสต์นั่นแหละบ่ครับประชาชนบ่ได้ประกอบส่วนเพิ่นบ่ว่าจังได๋เพิ่นก็ว่าไปโลดแม่นบ่จ้ะแนวใดสิได้สิดีแก่เพื่อนแม่นบ่พวกเขาบ่ได้ห่วงใยนําความทุกข์ยากลําบากของประชาชนดอกปักหลักนั่นน่ะ
ครับพวกเขาก็ถือว่าประส่วนหันโอ้ยแม่นวัตถุปากเป็นว่าซั่นเถาะเอาว่าจะไหนก็แล้วไปเอาแต่ผักรัดนั่นเพราะว่าเพิ่นเอาอำนาจเอาหยังๆจากประส่วนไปไว้นําเพิ่นผู้เดียวหมดเลยแต่ว่าเพิ่นสัพพัดเอาหน้าประส่วนหันได้ไปขายให้ต่างชาติเพื่อพอการช่วยเหลือบ่แนวนั้นแนวนี้นะอ่าว่าประสิทธิศาสตร์ทุกอย่างประชาชนนี่ยังทุกอย่างอยู่ว่าซั่นเด้อยากสร้างซาครับเดี๋ยวนี้นี่นะภาครัฐหั่นก็ให้บริษัทอินเดียอีกเด้เห็นมาสัมปทานปลูกต้นยางอยู่ทางภาคใต้ตื่นอีกประมาณหลายกว่า10,000ตาพุ่นแล้วเนาะครับเพิ่นเด้ออาจารย์ทางภาคใต้ครับบอกว่าจะตั้งภาคใต้แล้วเพิ่นก็สิเบิ่งว่าอันบ่ได้เพิ่นเหมาะสมเหมาะสมสิเอาให้บ่ได้ว่าซั่นเถาะครับบัดนี้เฮาเบิ่งขึ้นไปอีกว่าเดี๋ยวนี้ปลูกต้นยางก็ปลูกมาต้นเดียวแล้วได้เห็นบ่ uh-huh. เมื่อว่าต้นยางนี่เริ่มปาดเอายางซะว่าซั่นเวียดนามบ่จีนบ่เขาก็สิค่อยเอาคนลังไลคนของเขาหันแล้วบ่มาปาดต้นยางเก็บเวียดอยู่ในสวนยางว่าซั่นเถาะเห็นบ่ครับคันเบิ่งร่วมแล้วนาดินกับบ่อนปลูกยางต่างๆนี่คนที่จะเอามาเฮ็ดทําบ่ต่ํากว่าล้านกว่าคนแล้วเวลานั้นจะคิดบ่แม่นว่าอันประชาชนลาวผู้เป็นเจ้าของประเทศชาตินี่สิไปสนอยู่บ่ได้เมื่อทั้งๆที่ว่าตนเองก็แม่นเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของประเทศแต่เขาไปดึงเขาเจ้าของเองเขาไปอันนั้นบ่ได้เจ้าอันนั้นเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจพิเศษนั่นเด็กอาจารย์มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเศรษฐกิจพิเศษนี่เฮาพากันมาเบิ่งนํากันซะว่าเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้บ่ได้แดกเห็นบ่ครับครับแล้วเฮาก็เห็นว่าสร้างคาสิโนสร้างเศรษฐกิจพิเศษอยู่บ่เต็นเครื่องรวมน้ําท่าเห็นบ่แล้วก็อยู่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วแล้วก็อยู่สวรรค์ซิโนอีกเห็นบ่แล้วก็เพื่อนก็บอกว่ามีจะเฮ็ดใหม่นี่อีกอยู่อันทาแขกนี้อันนี้นี่ถ้าเฮามาเบิ่งว่าเศรษฐกิจพิเศษนี่นะมันมีผลใดผลเสียจังได๋เฮาก็จะเห็นว่าในเศรษฐสร้างเศรษฐกิจพิเศษหั่นและแม่นพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ในหั่นบ่มีสิทธิ์เข้าไปควบคันบ่มีสิทธิ์เข้าไปเบิ่งว่าเขาเฮ็ดหยังเห็นบ่คือกันกับอันอยู่ทางภาคเหนือที่เขาเว้านี่แหละอันอยู่ของพวกจีนนี่นะเห็นบ่เขาก็ใส่ตำรวจเขาเองใส่อันพนักงานเขาเองอยู่หันใส่เงินของเขาเองอยู่หันเขาอยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดนะบ่ก็มีข่าวนึงนี่เด้ว่ามีพวกเลี้ยงมีเถื่อนอันเอาบีมีหั่นนะแต่ว่าอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษคือกันเห็นบ่แล้วบัดนี้ท่านเฮามาเบิ่งว่าอันเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่แม่นอันใดก็เขาเฮ็ดหมดเขาควบคุมหมดด้วยที่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเจ้าบ่ได้เข้าไปควบคุมเบิ่งแย่งนําอันนี้มันสิหมายความว่าแนวใดบ่มันก็หมายความว่าเจ้าเสียความเป็นเอกราชเสียอำนาจอธิปไตยของเจ้าสันตัวเห็นบ่อันนี้เฮาจะบอกถึงคนเสียหายจ้ะฉะนั้นจังว่าการที่มีเศรษฐกิจพิเศษนี่นะเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะนำผลสะท้อนแนวบ่ดีให้แก่ประเทศชาติอย่างร่วงหลายเด้เพราะว่าบ่รวมแล้วก็คือหมายความว่าเจ้าเสียเอกราชนะเจ้าสิว่าจะในกระยาเห็นบ่เจ้าสิว่าเจ้าเก่งกล้าสามารถหยังก็ตามบ่ในเมื่อจะไปเขาควบคุมบ่ได้เขาเฮ็ดหยังเขาก็เฮ็ดอยู่ในหั่นเงินของเงินของเขาลดก็ลดของเขาเครื่องหมายลดร่างของเขาพนักงานของเขาหมดทุกคนเห็นบ่แล้วสิแปลว่าจังได๋อยู่บ้านจักเห็นบ่อันนี้แม่นแต่ต้นต้องเสียต้องซื้อก็เป็นต้องซื้อของเขาเห็นบ่อันนี้แหละบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าประชาชนอันนี้สิได้รับหยังประชาชนนี่ได้รับแต่ความเดือดร้อนดังที่พวกเฮาได้ยินข่าวมาตลอดเห็นบ่ว่าครับอยู่บ่อนอันนั้นคาสิโนบ่อนอันนั้นเขาก็ติ่มกี่เหงื่อซะเจือนรุ่งน้ำหวยน้ำห้องหยังนำหมดนั้นคือขอบเขตที่ว่าประชนใส่น้ำใส่ยังน้ำมันนั่นเห็นบ่ครับแล้วก็เกิดมีพยาธิพะเยาต่างๆเห็นบ่ถอกสะขี้เงื่อนตัวถีบตัวแดนอันนั้นอันนี้เห็นบ่อันนี้ผลเสียต่างๆจากอันนั้นได้เห็นบ่แล้วนอกจากนั้นหั่นอีกโอกาสที่เขาทำลายหีบของประเพณีของลาวเฮามันก็หลายขึ้นเพราะว่า1เจ้าของเขาบ่ได้มีแต่ให้เขาออกมาเห็นบ่เขาก็มาตัวยัวเอาลูกแสนล้านสาวจักนี่แล้วไปไปเป็นในจากนางเลดเอาใส่นุ่มอันนี้นี่เขาก็เอาใส่นุ่มยิ่งสาวก็ยั่วให้เจ้าติดยาบ่ให้บ่ต่างๆเรานินแหละเห็นบ่ท่านสิว่ามีแต่ผลเสียบ่เพราะเบิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือออกฟอร์มนี่แหละมันบ่ของประเทศเบลเยียมประจําอยู่ลาวเขาว่าประเทศเพื่อนบ้านของลาวที่ใหญ่กว่าลาวเข้มแข็งกว่าลาวเดี๋ยวนี้นี่ได้ขยายดินแดนของเขาเข้าไปในลาวแล้วแล้วก็มีทานไรล์พ่ออันนี้ผู้ประสานขององค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาล70องค์การครับบอกว่าองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลหั่นอยู่ในโลกนี่นะเห็นบ่เป็นห่วงเป็นใยนํารัฐบาลลาวที่บ่สามารถควบคุมการลงทุนของประเทศต่างๆได้เพราะว่ารัฐบาลลาวหั่นนะรับเอาทุนทุกแบบว่าซั่นเถาะแต่บ่คิดว่าโอ้อันใดเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอันใดนําผลเสียให้แก่ประเทศชาติ
บัดนี้ธนาคารโลกก็คือกันธนาคารโลกก็เตือนสปป.ลาวว่าสามารถใช้ได้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อสร้างเศรษฐกิจแต่ต้องใช้แบบยืดยงบ่แม่นสิทำลายสภาพแวดล้อมเจ้าบัดนี้ถ้าเฮามาเบิ่งในความคิดความเห็นทั้งประชาชนทุกหยาดทั้งสากลก็เป็นห่วงเป็นใยนําเฮาก็เป็นหน้าละอายต่างประเทศได้เห็นบ่เพราะว่าเจ้าผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติยังบ่จักหน้าจักหลังอีหยังนะเห็นบ่แล้วอวดว่าจะตัวเก่งตัวดีเฮ็ดให้ประเทศชาติล่มจมเสียหายอวดใส่แต่คนตัวเองเก่งแต่กับคนตัวเองบ่กับผู้อื่นเด้อเขาดูถูกเหยียดหยามอยู่เห็นว่าคุณอวดจะเล่านอกหลายกว่าอาจารย์เอาอันนี้แหละว่าอันส่วนใหญ่ฮะเจ้าอยากถามอาจารย์อีกคํานึงเนาะคําถามนึงอาจารย์เกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะก็ออกมายืนยันว่าปฏิรูปการศึกษาในระยะ2ปีนี้สิเฮ็ดให้ถึงท้องที่สุดว่าซั่นสิให้การศึกษาลาวนี่เท่าเทียมกับสมาชิกของสมาคมเอเชียอื่นๆว่าซั่นเด้มันจะเป็นไปได้บ่อาจารย์อันนี้นี่เฮาก็ต้องเบิ่งและจังให้ตอบนํากันซะว่าซั่นเถาะบ่เจ้าเพราะว่าเฮาก็ได้อ่านว่าเพิ่นก็บอกว่าการปฏิรูปการศึกษาระยะ2นี่นะเพื่อนจะเฮ็ดให้ดีที่สุดว่าซั่นเถาะนะฮะแล้วเพื่อนก็มีเป้าหมายบอกว่าสร้างคู่เพื่อสร้างคนสร้างคนเพื่อพัฒนาประเทศว่าซั่นเด้อันนั้นเพิ่นแต่ว่าเฮาเบิ่งสภาพความเป็นจริงเบิ่งเอาบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าจินตนาการศึกษาของเพื่อนหั่นเพิ่นก็บอกว่าเอ้าการศึกษานี้ต้องมีลักษณะศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาชนอันนี้บ่อยเพิ่นเข้ามาแต่นี้เพิ่นก็ว่าแล้วแหละต้องเอาการศึกษาไปก่อนบัดกล่าวนึงบัดนี้เฮามาเบิ่งในหลักการเป้าหมายที่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเพิ่นบอกนี่นะว่าบอกว่าการศึกษาของเพิ่นนี่1ต้องมีคุณภาพการศึกษา2ต้องมีปัญญาศึกษา3ต้องมีศิลปะศึกษา4พละศึกษา5แห่งงานศึกษาครับคันเฮามาวิจัยเบิ่งแล้วว่าลักษณะการศึกษาต่างๆของเพิ่นนี่นะว่ามันเป็นจังได๋เอาเฮามาเบิ่งนํากันว่าเมื่อพรรครัฐเข้ามาครองอำนาจในปี1970เพิ่นก็บอกว่าต้องเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นๆกล่าวนึงและบอกว่าการศึกษาต้องมีลักษณะศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาชนบัดนี้เฮามาเบิ่งขึ้น35 36ที่เข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าคําว่าให้มีลักษณะศาสตร์นะก็ยังบ่ตรงกันกับความเป็นจริงแหละลักษณะศาสตร์แนวใดในเมื่อพรรครัฐเข้ามาแล้วก็ไปเซ็นกับเวียดนามเส้นขายศาสตร์ขายเป็นลูกน้องของเขาว่าซั่นเถาะเป็นหุ้นหับใส่ของเขาแต่ตําอิดลูกเจ้าสิไปว่าให้มีลักษณะศาสตร์จังได๋ดอกอันนี้นี่ก็จะแจ้งแล้วนะแต่เพิ่นก็ยังว่าเพิ่นมีความเป็นศาสตร์เอกราชที่ได้เออนั่นแหละถึงจะได้ก็ตามนี่ว่าถึงจะได้ก็ตามเอามาเบิ่งในหลักใหญ่ๆของเพิ่นมันบ่ถูกแล้วบ่ความว่าให้มีลักษณะศาสตร์แม่นพุ่งกันข้ามกันบัดนี้ส่วนว่าลักษณะวิทยาศาสตร์มหาชนหั่นก็แห้งไกลเห็นบ่36ปีมาแล้วได้ลูกหลานนี่ก็ยังบ่ได้เฮียนหมดเห็นบ่ยังมีคนอ่านบ่ได้เขียนบ่ออกอยู่อึกทึกฉะนั้นจะไปว่าเฮ็ดให้การศึกษาของเพิ่นนี่ต้องเก่งให้เทียบทันกับประเทศอื่นๆอยู่ในอาเซียนนี่ได้คณะว่าเบิ่งอยู่ใน5เป้าหมายใหญ่ของเพิ่นที่สิกล่าวมาบางนึงแล้วว่ามีคุณสมบัติศึกษานี่คุณสมบัติศึกษาของเพิ่นก็คือหมายความว่าให้เชื่อมั่นอย่างใต้ใจการนําพาของพรรคอันความว่าไอ้นี่คุณสมบัติศึกษาของเพิ่นหั่นเด้ครับๆแม่นบ่แต่ว่าเพิ่งเล็งใส่ให้นักเรียนออกมาเมื่อทุกคนหยังที่ได้เข้าโรงเรียนมานี่ต้องแม่นเชื่อมันอันการนําพาของพรรคบัดนี้เว้าเรื่องปัญญาศึกษาปัญญาศึกษาของเพิ่นนี่คือหมายความว่าให้พันขยายการเมืองแนวคิดของพรรคหลักให้ออกไปได้หลายๆครับบัดนี้ส่วนว่าศิลปะศึกษาคลาศึกษานี่อันนี้มีลักษณะสากลทั่วโลกเขาก็มีการศึกษาโตที่หาของเพิ่นว่าแม่นแห่งงานศึกษาแห่งงานศึกษาของเพิ่นมันก็หมายความว่าแม่นทัศนะส่วนสันกรรมชีพเพราะว่าความนิดเด็กเห็นบ่เพิ่นเล่าเรื่องส่วนสันกรรมชีพคือหมายความว่าใน5อย่างของเพิ่นนี่นะสากลรับผู้ได้นี่ก็มีแต่2อันศิลปะศึกษากับคลาศึกษาส่วนว่า3อันหั่นคุณสมบัติศึกษาบ่ปัญญาศึกษาบ่แห่งงานศึกษาบ่มันแม่นเพื่อรับใช้หน้าที่ของพรรคหลักหมดแล้วเด็กเห็นบ่จังได๋สิไปว่าเพิ่นสิไปเทียบทันกับอันกลุ่มประเทศอื่นๆในเอเชียล่ะเห็นบ่บัดนี้ในเมื่อว่าวิสัยทัศน์ของเพิ่นที่เว้าว่าสร้างคู่เพื่อสร้างคนนะฮะและสร้างคนเพื่อสร้างสัตว์เห็นบ่ว่างามปานยังเห็นบ่เห็นบ่แต่ว่าในเมื่อวิจัยเบิ่งความจริงแล้วนี่เห็นบ่มันตรงกันข้ามหมดเห็นบ่มันแม่นในรูปปฏิบัติแล้วมันแม่นสร้างคู่เพื่อสร้างคน
สร้างคนเพื่อหับใส่นโยบายการเมืองของพรรคจ้าเท่านั้นเองเห็นบ่ฉะนั้นจังว่าการศึกษานี่นะบ่ได้เล็งใส่ให้นักเรียนหั่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเกี่ยวเรื่องสิทธิมนุษย์มีแต่เพ่งเล็งใส่ให้เชื่อมั่นพรรคเชื่อมั่นรัฐให้หับใส่ผลประโยชน์ของพรรคของรัฐเท่านั้นเองและเหตุใดมันสิไปขัดกับศาสตร์อื่นเขาได้บ่เพิ่นเว้าก็มีแต่ว่าสร้อยหอมสปาตัวเองหั่นแหละเห็นบ่ครับต้องเข้าใจว่าตราบใดที่ประชาชนหั่นบ่มีสิทธิเสรีภาพแล้วจะไปสร้างสาประเทศชาติให้เจริญขึ้นได้ใดจังบ่อันนี้มันเป็นไปบ่ได้เอาจะเห็นประเทศต่างๆประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะและแม่นการศึกษาของเขานี่มันไปไกลหลายย้อนว่าเขาศึกษาประชาชนของเขาให้เข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพให้เรื่องมนุษยธรรมฉะนั้นการศึกษาของเขาจึงไปไกลและบัดนี้ลาวของเฮานี่แม่นมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนหันเชื่อมั่นภาครัฐและเฮ็ดได้เขาสิไปสร้างสาได้ก็มีแต่เป็นทาสของภาครัฐเจ้าโอ้ผมนี้ตลอดไปเท่านั้นแหละเจ้าผู้สุภาพสันคือกันโอเคขอจบบทสนทนาลูกศิษย์ก่อนนะอาจารย์เนาะเอาไว้อาทิตย์หน้าเนาะเจ้าพี่น้องรายการออนไลน์ของพวกเฮาประชาชนพรรคและกันมันขับเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพลสายเสดวนดําเนินรายการขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากความคิดความเห็นนําทุกทุกท่านที่ตามรับฟังรายการออนไลน์ของพวกเฮานะครับเนาะหากว่ามีความคิดสมกรุณาส่งขอความเข้ามาทาง www.lao.freedom.com ของพวกเฮานะครับเนาะได้ทุกเวลาเอาไว้วันศุกร์พบกันใหม่ในเวลาเดิมถนนสบายดี